ค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์นะคะโจทย์เนี่ยบอกว่าครูขอสต็อปแชร์ตรงนี้ก่อนนะคะโจทย์บอกว่านะคะให้เราทำ7ขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือ 1. วงกลม A สามารถปรับความยาวรัศมีได้นะคะวงกลม B ซึ่งสัมผัสภายนอกกับวงกลม A และรัศมียาวเท่ากับวงกลม A 3. สร้างเส้นตรง T ซึ่งสัมผัสกับวงกลม A และ B ที่จุด D และ E ตามลำดับโดยที่ D และ E เป็นจุดที่แตกต่างกันนะคะครูว่า 1.1 ถึง 1.3 อ่ะทุกคนทำได้แน่นอนใช่ไหมทีนี้มันก็จะเริ่มแบบตอนจังหวะสร้างวงกลม C1 C2 C3 รวมถึงตอนที่เราสร้างข้อความคาดการณ์นะคะเกี่ยวกับอัตราส่วนนะคะระหว่างความยาวรัศมีของวงกลม CN ต่อความยาวรัศมีของเจ้า CN บวก1แหละตรงนั้นนะคะก็ต้องคิดเยอะหน่อยนะคะทีนี้ตอนจังหวะ 1.1 1.2 1.3 เดี๋ยวเราสร้างพาร์ทแรกก่อนเนาะให้ถึง 1.3 แล้วจากนั้นเราค่อยมาหาวงกลม C กันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวครูถามหน่อยว่าที่ให้ไปครั้งที่แล้วที่เป็นงานเนี่ยมีไปทำมาแล้วแบบเสร็จสมบูรณ์ตามภาพที่ครูโชว์เมื่อตะกี้มีไหมคะมีการแบบใส่หัวเบาๆนะคะ ไม่มีเลยเหรอได้ถึง1.3ค่ะได้ถึง1.3โอเคถือว่าหนึ่งในหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้ามองว่าหนึ่งในห้าได้หนึ่งในห้าถ้าเป็นคะแนนเนาะแบ่งเป็น5ส่วนเนี่ยอันหนึ่งส่วนได้เต็มนะคะโอเคก็ถือว่าโอเคค่ะดีกว่าว่างๆเลยอันนี้ได้อยู่นะทีนี้เดี๋ยวเรามาสร้าง 1.1 1.2 1.3 กันก่อนนะคะอันนี้หยุดไปเองครูแชร์เครื่องนี้โอเคก็ตามเงื่อนไขของโจทย์เลยนะคะสร้างวงกลม AB แล้วก็เส้นตรง T กันก่อนนะค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็ครูก็สร้างวงกลม A ก็ใช้เครื่องมือเนี้ยค่ะเครื่องมือวงเวียนนี่แหละสร้างนะคะปึ๊บก็ตั้งชื่อวงกลมนี้คือวงกลม A นะคะรัศมีก็ปรับได้ตามใจชอบนะคะถัดมาเราก็จะมาสร้างวงกลม B ให้สัมผัสถ้าเกิดครูมองว่าจุดนี้แหละเป็นจุดสัมผัสนะคะครูจะใช้วิธีการย่อขยายละกันนะคะครูจะใช้ A เป็นจุดศูนย์กลางในการย่อขยายเลือกจุด B ไปที่เมนูการแปลงนะคะใช้คำสั่งย่อขยายแล้วก็อัตราส่วนที่ใช้ก็จะเป็นอัตราส่วน2ต่อ1นะคะเราก็จะเห็นจุดลางๆตรงนี้นะคะที่เป็นจุดที่ครูย่อขยายเนี่ยก็คือวัดระยะทางแล้วก็จะเป็น2เท่านะคะจากจุด A นะคะปึ๊บจุดนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม B ถูกไหมคะก็สร้างวงกลมก็จะได้วงกลม2วงที่เป็นไงกันคะสัมผัสภายนอกแล้วนะคะก็ตั้งชื่อว่าวงกลม B จากนั้นเราก็จะมาสร้างเส้นตรง T ถูกไหมคะตอนจังหวะสร้างเส้นตรง T เนี่ยเส้นตรง T จะต้องสัมผัสกับวงกลม A และสัมผัสกับวงกลม B ที่จุด D และจุด E ซึ่ง D และ E ต้องเป็นจุดที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ตามลำดับด้วยก็จุดสัมผัสระหว่างวงกลม A กับเส้นตรง T ให้ตั้งชื่อว่าจุด D จุดที่สัมผัสระหว่างวงกลม T ระหว่างวงกลม B กับเส้นตรง T ให้ตั้งชื่อว่าจุด E เริ่มต้นแล้วก็เป็นไงคะลากส่วนของเส้นตรง AB ก่อนใช่ไหมคะจากนั้นครูก็สร้างเส้นตั้งฉากปึ๊บแล้วเราก็จะได้จุดตัดแล้วก็สร้าง
ใช้เส้นตรงเนี้ยค่ะเชื่อมก็คือให้ผ่าน2จุดนี้ปึ๊บเราก็จะได้เส้นตรง T นะคะโอเคถูกต้องนะคะจุดนี้ตั้งชื่อว่าจุดอะไรคะจุด D จุดนี้ตั้งชื่อว่าจุด E โอเคเรียบร้อยนะคะเสร็จละ 1.1 ถึง 1.3 ส่วนประกอบต่างๆตรงนี้ครูซ่อนนะโอเคทันไหมเอาเดี๋ยวนะครูซ่อน E ไปด้วยเดี๋ยวเอาใหม่นะคะโอเคปรับขนาดได้เรียบร้อยนะคะถัดมาก็คือเจ้าวงกลมอะค่ะเราสร้างทีละวงเราสร้างวงกลม C1 ก่อนนะคะวงกลม C1 จะเป็นวงกลมที่สัมผัสกับวงกลม A วงกลม B และเส้นตรง T นะคะโอเคเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันต้องใช้การคำนวณเข้ามาช่วยนะคะเพื่อหาวงกลม C1ในการหาวงกลม C1 แน่นอนว่าส่วนประกอบที่จะต้องไปสัมพันธ์กับวงกลม A แล้วก็วงกลม B มันต้องเกี่ยวข้องกับความยาวรัศมีแน่นอนถูกไหมคะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูตัดมาที่ภาคคำนวณนะคะในหน้าจอ iPad นะคะมาเช้าครูวาดรูปไปบ้างแล้วเดี๋ยววาดใหม่อีกทีนึงนี่ของกลุ่มเช้าสักครู่นะหาทำเลวาง iPad แป๊บเดียวโอเคเริ่มต้นนะคะเรามีเส้นตรง T ใช่ไหมคะบางเฉียบก็ครูใช้ซูมเนี่ยนะนี่คือเส้นตรง T นะคะปึ๊บตั้งชื่อเส้นตรง T จากนั้นครูก็มีวงกลมนี่วงกลม A ใช่ไหมคะแล้วก็อีกวงหนึ่งอันนี้วงกลม B นะคะซึ่งขนาดเท่ากันนะคะนี่ก็คือจุดศูนย์กลาง A แล้วก็จุดศูนย์กลาง B นะคะและสิ่งที่เราอยากได้ก็คืออะไรคะวงกลมวงแรกวงแรกก่อนอาจจะเหลื่อมๆไปหน่อยนะไม่เป็นไรนะในรูปวาดนะคะก็นี้มองว่านี่คือจุดสัมผัสนะคะแล้วก็นี่คือจุดศูนย์กลางของวงกลม C1 นะคะทีนี้สิ่งที่เราจะทำต่อก็คือตรงนี้แน่นอนว่านี่คือจุดสัมผัสถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มุมฉากนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่ด้วยครูแทนรัศมีของวงกลม A ด้วย R ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็R ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดครูลากจากจุด A อะค่ะลากมายังจุดศูนย์กลางของวงกลม C1 นะคะแล้วจังหวะนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าเกิดครูลากเชื่อมลงมา
มุมนี้ก็เป็นมุมฉากเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เส้นส่วนตรงนี้ขนานกันนะคะโอเคมุมนี้มุมฉากปุ๊บเราได้อะไรบ้างนะคะเราจะได้ความยาวด้านนะคะความยาวด้านนี้นะคะเนี่ยตรงนี้เรารู้แล้วว่าเป็น r นะคะความยาวของส่วนของเส้นตรงเส้นนี้เราทราบไหมว่าเป็นเท่าไหร่คะเรารู้แล้วแหละว่าจากจุด a ลากมายังเส้นรอบวงเนี่ยก็คือความยาวรัศมีของวงกลม a ก็คือ r เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับความยาวของส่วนของเส้นตรงทั้งหมดมันก็เหมือนกับเอาความยาวรัศมีของวงกลม a บวกกับความยาวรัศมีของวงกลมวงเล็กวงนี้ถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดครูสมมุติว่าให้วงกลมวงเล็กเนี่ยมีรัศมีเป็น r 1นะคะเพราะฉะนั้นความยาวของส่วนของเส้นตรงเส้นนี้ก็จะยาว r บวก r 1โอเคไหมแล้วต่อมาเรามาดูส่วนของเส้นตรงเส้นนี้ค่ะยาวเท่าไหร่คะเรามีโครงเห็นแล้วนะจากจุด A ลากลงมาตั้งฉากนะคะกับเส้นตรง T เนี่ยส่วนของเส้นตรงเส้นนี้ก็คือรัศมีก็ยาว R ด้วยเพราะฉะนั้นจากนี่ถึงนี่ก็ยาว R ด้วยเพราะฉะนั้นส่วนของเส้นตรงที่เราต้องการก็คือ R ใหญ่ลบด้วยอะไรคะรัศมีของวงกลมวงเล็กก็คือ R 1ถูกไหมนะคะก็เป็น r ใหญ่ลบ r 1เนี่ยตรงนี้นะคะ r 1เอ้ยโทษทีตรงนี้ r เล็กขึ้น r 1ก็ได้แล้วค่ะเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะคะในการหา r 1ก็คือหา r เล็กอะค่ะในเทอมของ r ใหญ่เพราะ r ใหญ่เนี่ยจากรูปตอนที่เราสร้างในโปรแกรม GSP เนี่ยเราสามารถวัดคำนวณหาค่ารัศมีของวงกลม A ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ค่า r ใหญ่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาหา r 1ในเทอม r ใหญ่นะคะเราใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสนะคะเราก็จะได้ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ r ใหญ่บวก r 1ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะเท่ากับผลบวกกำลัง2ของความยาวด้านประกอบมุมฉากก็คือ r ใหญ่ยกกำลัง2บวกด้วย r ใหญ่ลบ r 1ทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมคะนะโอเคทีนี้ก็กระจายค่ะกำลังสองสมบูรณ์หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองหรือจะเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็ไล่เลยค่ะกำลังสองบวกสองอาใหญ่อาหนึ่งบวกอาหนึ่งกำลังสองตรงนี้ก็จะเป็นอากำลังสองลบสองอาใหญ่อาหนึ่งบวกอาหนึ่งกำลังสองใช่ไหมคะก็จะมีบางโค้ดที่ลบออกทั้งสองข้างเช่น r 1ยกกำลังสองทั้งสองข้าง r ใหญ่ยกกำลังสองทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโค้ดนี้ลบสอง r ใหญ่ r 1กับโค้ดนี้ครูก็นำมาบวกกันนะคะเราก็จะได้เป็น4 r ใหญ่ r 1เท่ากับ r ใหญ่ยกกำลังสองแต่ปกติเนี่ยเวลาเราแก้สมการกำลังสองเนี่ยเราก็จะทำให้ข้างใดข้างหนึ่งเป็นศูนย์ถูกไหมคะเราจะไม่ย้ายตัวแปรมาหารเพราะว่าเราไม่ทราบว่าตัวแปรนั้นอาจจะเป็นศูนย์แต่เนื่องจากว่าข้อนี้เนี่ย r แทนรัศมีของวงกลมเพราะฉะนั้นแสดงว่าตัวแปร r ต้องไม่ใช่ศูนย์แน่นอนเพราะฉะนั้นครูจะย้าย 4r มาหารเลยนะคะก็ตัดทอนก็จะได้ r 1จะเท่ากับ r ใหญ่ส่วน4ค่ะโอเคไหมโอเคนะ
ทำไมหน้าหลายคนง่วงนอนอ่ะกินข้าวกันแล้วยังกินแล้วนะโอเคอ่ะได้ไหมได้นะไม่ยากใช่ไหมพอเราเห็นวิธียากไหมไม่ยากก็ใช้พีทาโกรัสเลยเหมือนไม่มีอะไรยากเลยนะคะเราก็จะได้ R1 อ่ะเดี๋ยวเราพอเราได้ R1 ปุ๊บเดี๋ยวเราไปสร้างวงกลม C1 กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยว C2 C3 อ่ะเขาให้เราช่วยนะคะให้เราช่วยทำกันต่อนะคะอันนี้เสร็จไหมลูกจดเสร็จไหมโอเคนะกูสต็อปแชร์นะเห็นพวกเราง่วงนอนครูก็เกรงใจนี่ไม่กล้าพูดดังๆมาโอเคค่ะเมื่อกี้เราสร้างภาพนี้รอไว้แล้วใช่ไหมคะอันนี้ไม่เป็นไรครูขยายหน่อยนะเราจะได้เห็นชัดเจนนะคะในตอนเราสร้างเริ่มต้นเดี๋ยวครูต้องวัดขนาดอะไรก่อนคะวัดหาความยาวรัศมีของวงกลมก่อนนะคะก็ไปที่การวัดในรัศมีอ๋อครูไปกดอันนี้เพิ่มด้วยการวัดรัศมีกำหนดชื่อความยาวครูสมมติครูตั้งชื่อเป็น R ใหญ่นะปึ๊บของเรากับของครูไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะรัศมีของวงกลม A กับวงกลม B นะคะแต่ก่อนอื่นจริงๆอันดับแรกเราต้องแสดงหลักฐานให้เขาเห็นถูกไหมว่ารัศมีของวงกลม2วงนี้เป็นยังไงกันคะเท่ากันนี้เป็นการแสดงหลักฐานเดี๋ยวตรงนี้ครูสมมุติจุดหน่อยเอาจุดเอา M ละกันอะไรก็ได้ก็คือครูจะวัดเนี่ยรัศมีให้เห็นให้โชว์อันนี้เป็นการแสดงหลักฐานเนาะแต่ว่า R ตัวนี้ที่กำหนดไว้ก็คือใช้เพื่อในการคำนวณนะคราวนี้เราก็เป็นยังไงคะเราก็ไปเลยการวัดคำนวณเราก็เอา R ใหญ่หารด้วย4ถูกไหมซึ่งเราคำนวณมาแล้วว่านี่คือรัศมีของวงกลม C1 วงนี้นะคะปึ๊บ R ใหญ่ส่วน4ถ้าเราเปลี่ยนชื่อก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น R1 เมื่อตะกี้นะคะเปลี่ยนชื่อเป็น R1 ตัวเลขไม่ตรงกันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับขนาดของวงกลม A นะโอเคพอได้ R1 นะคะก็เมื่อกี้เริ่มต้นเนี่ยตอนที่เราร่างรูปลงไปในกระดาษอย่างนี้ค่ะครูก็จะสร้างเส้นตั้งฉากถูกไหมคะให้ตั้งฉากกับตัวเส้นตรง T แล้วก็ผ่านจุด M นะคะครูไปสร้างเส้นตั้งฉากเพราะฉะนั้นจุดตัดระหว่างเส้นตั้งฉากกับเส้นตรง T นะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดสัมผัสอีกหนึ่งจุดระหว่างวงกลม C1 ของเรากับเส้นตรง T นะคะเพราะฉะนั้นครูก็สตาร์ทจากจุดนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจากจุดนี้วัดขึ้นไปนะคะในเนี่ยในทิศทางก็ในแนวฉากนี่แหละนะคะก็วัดขึ้นไป R1 หน่วยเราก็จะเจอจุดศูนย์กลางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็ใช้การสร้างวงกลมอะค่ะช่วยปึ๊บเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็คือจุดศูนย์กลางของวงกลม C1 นั่นเองนะคะก็สร้างวงกลม C1 ก็เลือกที่จุดศูนย์กลางเลือกที่ความยาวรัศมีก็ไปสร้างวงกลมนะคะปึ๊บไม่ต้องลุ้นนะคะเพราะว่าเราคำนวณแล้วไม่พลาดแน่นอนนะคะไม่มีส่วนที่ซ้อนทับกันแน่นอนจะตัดกันแค่กี่จุด1จุดเพราะสัมผัสกันนะคะไปลองดูค่ะสร้างจุดตัดจุดเดียวนะคะหลายคนเวลาส่งข้อสอบนั้นเวลาครูหาจุดตัดนั้นออกมาประมาณ5จุดเรียงกันอยู่นะคะจุดเดียวโอเคนี่ก็คือวงกลมอะไรคะวงกลมเนี่ยไม่ว่าเราจะขยายจะหดรูปนะคะยังก็ยังไงก็ยังคงสัมผัส
นะคะกับวงกลม AB แล้วก็เส้นตรง T อ่ะนี่คือวงกลม C1 ค่ะได้แล้ว1วงนะคะอุ้ยป้ายอ๋อไม่แล้วนี่ครูไปไหนคะครูต้องมาตรงนี้นะแป๊บเดียวนะคะเอาไม่ใช่สิงงละอ่ะกูจะเปลี่ยนชื่อ C1 ปึ๊บโอเคนี่ผ่านเนาะตอนจังหวะ C1 จากรูปเนี่ยถ้าเราอ่านโจทย์นะคะไม่ใช่จากรูปถ้าเราอ่านโจทย์ให้เราสร้างวงกลมถึงวงกลม C3 ถูกไหม C1 พอ C2 เป็นยังไงอีกคะ C2 ก็จะเป็นวงกลมที่สัมผัสกับวงกลม A วงกลม B และวงกลม C1 นะคะโอเคทีนี้เราก็ไปดำเนินการสร้างเหมือนเดิมทีนี้เดี๋ยวครูวาดรูปไว้ให้เป็นไกด์ไลน์เราแล้วก็ลองให้เราคำนวณเองนะโอเคค่ะหน้า GSP ตรงนี้ทันไหมทันไหมคะทันนะครู stop แชร์แล้วนะปึ๊บกลับมาแชร์ที่นี่ต่อทีนี้เดี๋ยวครูจะวาดวงกลม C2 นะคะกูจะใช้รูปนี้แหละกูขยายหน่อยนะมันจะได้แบบแล้วก็ลบบางอย่างออกนะคะวงกลมหายไปด้วยโอเคใหญ่นี่วงกลม C2 นะคะก็จุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำในลักษณะเดิมถูกไหมคะสิ่งที่เราส่วนของเส้นตรงที่เราต้องลากเพิ่มก็คือจากจุด A เป็นไงคะลากไปไหนจากจุด A ลากไปยังจุดศูนย์กลางของวงกลม C2 ถูกไหมเพราะฉะนั้นรูปที่เราจะใช้ก็คือรูปนี้ค่ะตรงสลับรูปที่เป็นปากกาสีแดงนะคะโดยที่เราจะได้ว่าส่วนของเส้นตรงเส้นนี้ยาวเท่าไหร่คะก็จะยาวรัศเท่ากับผลบวกของรัศมีของวงกลม A ก็คือ R บวกกับเพราะมันเป็นจุดสัมผัสใช่ไหมคะมันก็เชื่อมต่อกันไปเลยเพราะฉะนั้นก็จะบวกกับเรามองว่าเป็น R2 นะคะก็จะเป็น R ใหญ่บวก R2ด้านประกอบมุมฉากอีกหนึ่งด้านก็ยังคงยาว R ใหญ่แล้วก็ส่วนนี้ค่ะส่วนนี้ยาวเท่าไหร่ส่วนนี้ยาวเท่าไหร่ถ้าคิดง่ายๆก็เอา R ใหญ่ตั้งเนี่ยจากนี้ถึงนี่ R ใหญ่ใช่ไหมเอา R ใหญ่ตั้งแล้วก็ลบอะไรคะลบส่วนที่เหลือออกทีนี้ส่วนที่เหลือมีอะไรบ้างก็จะมีรัศมีของโทษทีมีเส้นผ่านศูนย์กลางเลยเนาะก็คือมีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม C1 เมื่อตะกี้รัศมีของวงกลม C1 ก็คือ R1 เนี่ยจะเท่ากับ R ใหญ่ส่วน4ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ 2R1 พอ 2R1 มันก็จะเป็น R ส่วน2แสดงว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม C1 เท่ากับเศษ R ส่วน2แล้วก็ลบด้วยอะไรคะ
ลบด้วยแค่นี้ก็คือลบด้วย r 2โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ r ใหญ่ลบ r ใหญ่ลบเศษ r ลบเศษ r ใหญ่ส่วน2ก็ได้เป็นเศษ r ใหญ่ส่วน2ลบ r 2เราก็จะได้ความยาวของด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากในรูปของในเทอมของตัวแปร r แล้วก็ตัวแปร r 2เรียบร้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากได้ก็คือเราจะเขียน r 2ในเทอม r ถูกไหมเพราะเราทราบ r อยู่แล้วนะคะก็ให้ลองตั้งเองนะคะก็ใช้พีทาโกรัสเหมือนเดิมนะคะr ใหญ่บวก r 2ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะเท่ากับ r ใหญ่กำลัง2บวกด้วยเศษ r ส่วน2ลบ r 2ทั้งหมดยกกำลัง2นะโอเคลองกระจายเองเลยค่ะทำมาสุดท้ายจนกระทั่งได้อะไรคะจุดจุดจุดจนกระทั่งได้ r 2เท่ากับเท่าไหร่มันก็จะอยู่ในเทอมของ r ใหญ่นะคะลงมือเลยค่ะได้ไหมคะ r 2เป็นตัวแทนตอบ1คน r 2เท่ากับเริ่มจาก r ใหญ่ส่วน12ค่ะเศษ r ใหญ่ส่วน12ถูกต้องทุกคนได้เหมือนกันไหมเหมือนกันนะโอเคพยักหน้าเพราะงั้นครูไม่ต้องทำนะ r 2เท่ากับเศษ r ใหญ่ส่วน12นะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเราอยู่หน้าคำนวณไปก่อนเราทำเราหา r 3ไปเลยนะแล้วก็ค่อยกลับไปตอนสร้างรูปทีเดียวนะคะพอเราได้ r 2ปุ๊บเราก็ไปหา r 3ต่อนะคะหา r 3นะคะถ้าเราอันนี้ครูเอารูปเดิมมานะขยับไม่ได้แป๊บเดียวไม่เป็นไรอ่ะคำนี้ขยับได้คำนี้ขยับได้แค่นี้อ่ะไม่เป็นไรโอเคนี่ R 1นี่ R 2แล้วก็ไอ้วงเล็กๆเนี้ยค่ะกูซูมให้หน่อย R 3ปึ๊บประมาณนี้นะ R 3ก็เหมือนเดิมค่ะเราก็หาจุดศูนย์กลางของวงกลมใช่ไหมคะวงกลมวงที่3แล้วก็ลากจากจุด A มาปึ๊บนะเพราะฉะนั้นความยาวของส่วนของเส้นตรงสีแดงนี้ก็จะยาว r ใหญ่บวก r 3ความยาวด้านนี้ก็ยังคงเป็น r ใหญ่แล้วก็เราก็มาหาความยาวด้านอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านประกอบมุมฉากนะคะด้านนี้ครูก็จะใช้ r ลบด้วยใช่ไหมคะลบด้วยความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ลากจากนี่นะคะมายังจุดสัมผัสระหว่างวงกลม C1 กับเส้นตรงนะคะก็จะเป็น r ใหญ่ลบด้วยวงกลมวงนี้ก่อนเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่นะเส้นผ่านศูนย์กลางเศษ r ส่วน2วงกลม C2 วงกลม C2 เมื่อตะกี้ r 2เป็น r ใหญ่ส่วน12ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเส้นผ่านศูนย์กลางก็ต้องเป็น r ใหญ่ส่วน6
ก็คูณ2เนาะก็เป็น r ใหญ่ส่วน6แล้วก็ลบออกด้วยอะไรอีกคะลบออกด้วยแค่เนี้ยนิดตรงเนี้ยก็คือรัศมีของวงกลม c 3เองก็คือลบด้วย r 3นะลบเลยค่ะทำส่วนให้เท่ากันเป็นเท่าไหร่6 r ใหญ่ลบ3 r ใหญ่ลบ r ใหญ่นี้ก็จะเป็นลบ4ใช่ไหมคะ6ลบ4ได้2ใช่ไหมเป็น r ใหญ่ส่วน3ลบ r 3นะแล้วก็ไปใช้พีทาโกรัสค่ะในการคำนวณให้ทำเอง r 3ออกมาเป็นเท่าไหร่เศษ r ส่วน24r 3ได้เศษ r ส่วน24ถูกต้องไอ้ r เล็กทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วโจทย์ให้เราสร้างถึง r 3ให้เราสร้างถึงวงกลม c 3ใช่ไหมคะแต่จริงๆเนี่ยครูว่าในการหาข้อความคาดการณ์นะคะอัตราส่วนระหว่างรัศมีของวงกลม CN ต่อรัศมีของวงกลม CN บวก1อะบางครั้งเราหาแค่ R 3เรายังมองไม่ออกไหมใช่ไหมคะเหมือนเมื่อกี้ R 1เราได้เป็นเศษ R ใหญ่ส่วน4 R 2เราได้เป็นเศษ R ใหญ่ส่วน12แล้วก็ R 3เราได้เป็นเศษ R ใหญ่ส่วน24นะคะโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราแค่สร้างรูปถึง C3 อะค่ะถึงวงกลม C3 มันก็จะพอแต่ว่าครูว่ามันต้องอาศัย R4 หรืออาจจะต้อง R5 เพื่อใช้ในการแต่ว่าไม่ต้องสร้างรูปเพื่อใช้ในการเขาเรียกว่าสร้างข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับค่าอัตราส่วนของรัศมีของวงกลมวงนั้นกับวงกลมก่อนหน้านะคะนะทีนี้อันนี้เดี๋ยวครูหาเผื่อไว้ให้ก็คือใช้วิธีการเหมือนเดิมนะคะ R4 เป็นเท่าไหร่แล้วหาเผื่อนี่เดี๋ยวหาก็จำไม่ได้นะ R4 หรือว่ามีใครหารอไว้แล้วไหมคะR4 จะเป็นลองไปทำดูนะเศษ R ใหญ่ส่วน40แล้วก็ R5 จะเป็นเศษ R ใหญ่ส่วน60โดยใช้วิธีการเดียวกันนะคะในการคำนวณหาก็นี่แหละก็สร้างรูปไปเรื่อยๆนะคะวงถัดไปเราก็สร้างอีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์จากความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเข้ามาช่วยนะคะก็จะได้ R4 ได้ R5 นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปสร้างรูปก่อนหรือว่าเราจะหาหรือเราจะลองหาอัตราส่วนความสัมพันธ์ก่อนไหมแล้วก็ค่อยสร้างรูปก็ได้นะไหนๆก็อยู่หน้านี้แล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็ลองพิจารณาโจทย์บอกว่าให้เราหาอัตราส่วนของ rn ต่อ rn บวก1ใช่ไหมคะอย่างเช่นหาอัตราส่วนระหว่าง r 1กับ r 2ดูนะคะR1 ก็เป็นเศษ R ใหญ่ส่วน4ใช่ไหมคะแล้วก็หารด้วย R2 ทอดออกมาก็จะได้เท่าไหร่คะได้3ต่อไปเราก็จะหา R2 ต่อ R3 R2 ต่อ R3 ก็จะเป็นเศษ R ใหญ่ส่วน12แล้วก็คูณด้วยเศษ24ส่วน r ใช่ไหมคะอัตราส่วนออกมาเป็น2
แล้วก็ถัดมาก็จะเป็น R3 ต่อ R4 เนี่ยถ้าเกิดเราหาแค่2ค่าค่ะบางครั้งเราอาจจะสร้างข้อความคาดการณ์ยังไม่ได้นะเราจะต้องหาเพิ่มอย่างเช่น R3 ต่อ R4 R3 เป็นเศษ R ใหญ่ส่วน24คูณด้วยเท่าไหร่คะส่วนกลับของ R4 ก็คือเศษ40ส่วน R ก็แม่8ไปเลย8 5ก็จะเป็นเศษ5ส่วน3คือค่าตาส่วนมันจะน้อยลงเนาะค่ามันจะน้อยลง3 2แล้วก็อันนี้ก็1เศษ2ส่วน3นะคะอันนี้หายไป1ใช่ไหมอันนี้หายไปเท่าไหร่หายไป1ส่วน3แบบเนี้ยนะคะถัดมาละคะถ้าเกิดเราหา R5 ไว้แล้วก็จะเป็น R4 ต่อ R5 ก็จะเป็นเศษ R ส่วน40คูณด้วยเศษ60ส่วน R ชึบชึบชึบก็จะเป็นเศษ3ส่วน2 5ส่วน3ก็หล่นมาเป็น3ส่วน2เนาะทีนี้หาความสัมพันธ์ได้ไหมถ้าเกิดเราต้องการความสัมพันธ์ระหว่าง rn ต่อ rn บวก1อันนี้คือสิ่งที่โจทย์อยากได้ก็คือให้เราสร้างข้อความคาดการณ์นะคะอัตราส่วนของรัศมีของวงกลมวงที่ n กับวงกลมวงที่ n บวก1นะคะได้ไหมก็มองเป็นเหมือนกับเราจะหาสูตรทั่วไปอะค่ะดูไหมอ่ะโอเคลองดูถ้า n เป็น3ใช่ไหมคะ3ตัวนี้ถ้าเกิดครูบอกว่ามันเกิดมาจาก n เป็น1ใช่ไหมคะ n บวก2ก็คือ3 3ส่วน1 1ก็คือ n ทีนี้ใช่ไหม2ตัวนี้ n เป็น2 2ตัวนี้เกิดจาก n เป็น2นะคะอันนี้ n เป็น2แล้วบวก2ส่วน n n คือ2เพราะฉะนั้นมันก็จะได้เศษ4ส่วน2เท่ากับ2ข้อถัดมานะคะ n เป็น3 3บวก2ได้5แล้วก็ส่วนด้วย n เท่ากับ3นะคะข้อถัดมาถ้า n เป็น4 4บวก2ได้6 6ส่วน4ก็ตัดทอนได้เศษเท่าไหร่คะ3ส่วน2เนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้เขาเรียกว่าข้อความคาดการณ์จริงๆข้อความคาดการณ์ก็คือเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะใช่ตามนี้โดยที่เรายังไม่ได้ทำการพิสูจน์นะคะอันนี้คือเราใช้อาศัยจากการสังเกตนะคะในกรณีที่เราหาค่าเนี่ยถึงกรณีที่ n เป็น4ไว้แล้วนะคะแล้วมันก็จะเป็นจริงตามนี้นะคะแล้วถ้าเกิดจะสร้างเป็นจะกำหนดหรือเป็นตัวทฤษฎีบทนะคะเราก็เรียกว่าเลื่อนขั้นจากคอนเจคเจอร์เนี่ยหรือข้อความคาดการณ์เนี่ยเป็นทฤษฎีบทก็ต้องมีการพิสูจน์นะคะให้เห็นจริงและทีนี้ให้สร้างข้อความคาดการณ์เฉยๆนะคะก็เราก็จะได้ข้อความคาดการณ์เป็นอะไรคะนะคะข้อความนี้เราก็ไปเขียนลงในไหนเราก็ไปพิมพ์ลงในหน้า JSP ด้วยเนาะเพราะว่ามันคือข้อ 1.7 ใช่ไหมคะเราก็จะได้ข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับ RN ต่อด้วย RN บวก1เป็น N บวก2ส่วน N นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจากตัวนี้ค่ะถ้าเราทราบ
เราก็ไม่ต้องไปตั้งสูตรต่อใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าสมมติ R4 คือเท่าไหร่นะเศษ R ใหญ่ส่วน60อย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถหา R5 ได้ถูกไหมหา R5 ได้โดยเนี่ยใช้ความสัมพันธ์นี้ค่ะพอได้ R5 เราก็หา R6 ได้ถูกไหมได้ R6 ก็หา R7 ต่อได้นี้เป็นต้นนะคะโอเคทีนี้ไปถึงขั้นตอนการสร้างรูปให้เสร็จนะคะเดี๋ยวครูจะตัดไปที่หน้า GSP เหมือนเดิมนะโอเคกลับมาที่หน้านี้นะคะก็เมื่อกี้เราหา R1 ไว้แล้วใช่ไหมคะเราก็ไปหา R2 R2 คือ R1 ส่วนเท่าไหร่ละคะเมื่อกี้12โอเคครูเปลี่ยนชื่อเป็น R2 แล้วก็หา R3 รอไว้เลยแล้วก็ค่อยสร้างรูปทีเดียวนะคะR3 คือ R ใหญ่ส่วน24เราเอาไหนๆก็มาแล้วเอาหา R4 ไปเลย R4 คือ R ใหญ่ส่วน40แค่นี้พอเพราะจริงๆโจทย์ให้หาถึงแค่ R3 ก็พอเนาะเอ้ย R4 ใช่ไหมคะโอเคเราก็สร้างต่อเลยอะค่ะเดี๋ยวครูขยายวงกลมหน่อยนะเราจะได้เห็นชัดเจนนะคะปึ๊บครูก็หาจุดตัดระหว่างวงกลม C1 กับเส้นตั้งฉากนะคะจากนั้นนะคะถ้าเราใช้วิธีเดิมเราก็เป็นไงคะใช้จุดนี้ค่ะเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมเลือกรัศมี R2 สร้างวงกลมขึ้นมาจุดที่วงกลมของได้หนึ่งอีกหนึ่งวงเดี๋ยวนะคะสั้นวงนี้ก่อนจุดตัดระหว่างเส้นตั้งฉากกับวงกลมก็คือจุดศูนย์กลางของวงกลม C2 นะคะครูก็สร้างวงกลมขึ้นมาปึ๊บแล้วก็สั้นวงนี้นี่ก็คือวงกลม C2 ก็หาเพลินถ้าเราคำนวณไว้แล้วนะคะก็ต่อไปก็ C3 ค่ะก็ได้จุดศูนย์กลางแล้วก็เลือกครูเลือกจุดศูนย์กลางแล้วก็จุดตัดแล้วก็ไปสร้างวงกลมก็ซ่อนปึ๊บที่เขาขออีกหนึ่งวงนะ C4สร้างวงกลมปึ๊บไหนมาไหมมาจุดนี้เริ่มดูยากนะขยายหน่อยขยายอีกโอเคครูซ่อนก่อนแล้วครูก็สร้างปึ๊บนะจุดนี้ไม่น่าจะใช่น่าจะกดไปเองโอเคแต่จริงโจทย์ให้เราหาถึง C3 ก็พอนะจะหา C5 อีกได้ไหมก็ได้เหมือนกัน R ใหญ่ส่วน60นะคะโอเคนี่อันนี้คือเน้นที่แบบโฟกัสที่วงกลม C1 C2 C3 T4 เลยนะคะอย่างน้อยเราก็ตั้งชื่อถึง C3 แล้วกันนะวงกลมวงนี้ก็ C2 วงนี้ก็ C3ซ่อน
ปึ๊บขอขยับได้นะโอเคแล้วก็เราก็ไปอะไรคะเขียนข้อความคาดการณ์นะพิมพ์เองเลยนี่นะคะสมมติครูมีที่ว่างตรงนี้นะข้อความคาดการณ์นะคะจะได้ก็ได้เขียนสั้นๆ r อะไรคะ r n ต่อ r n บวก1จะเท่ากับเศษ n บวก2ส่วน n นะคะโอเคก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะคะพิมพ์เองนะเรามาดูหัวข้อกราฟต่อนะคะถ้าเรากดไปที่เมนูกราฟนะคะมันก็จะมีข้อความเยอะแยะเหมือนกันนะคะที่ขึ้นมานะคะที่หน้าจอเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีตัวแรกก็คือกำหนดระบบพิกัดนะคะอันนี้ก็คือระบบพิกัดที่เราใช้กันบ่อยๆก็อย่างเช่นระบบพิกัดฉากนะคะอันนี้ก็จะเป็นมันก็จะแบ่งให้ด้วยคำว่าพิกัดฉากในที่นี้ค่ะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยนะอันนี้เราเลือกไปแล้วเนาะอย่างเช่นสมมติหน้าว่างๆใหม่หน้าว่างๆใหม่นะคะก็ไปที่เมนูกราฟแล้วเราก็สามารถเลือกเรียกว่าเลือกรูปแบบกริดได้นะคะเลือกรูปแบบกริดที่เราสามารถเลือกได้มี3แบบก็คือกริดเชิงขั้วกดดูนะคะนี่ก็จะเป็นกริดเชิงขั้วก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างค่า r แล้วก็ค่าเซต้านะคะกราฟที่เขียนออกมาก็จะอยู่ในรูปของ r เซต้าเท่ากับใช่ไหมคะต่อมารูปแบบถัดไปนะคะก็จะเป็นกริดจัตุรัสก็คือกริดเมื่อกี้ที่ครูเลือกนะคะกริดจัตุรัสก็หมายความว่านะคะระยะ1หน่วยในแนวนอนนะคะในแนวแกน x อะค่ะกับระยะ1หน่วยในแนวตั้งอะค่ะในระยะในแกน y เนี่ยจะเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นลักษณะที่เป็นไงคะไอ้เจ้าเส้นตารางเนี่ยมันจะตัดมันก็จะได้ตัดกันแล้วก็แต่ละรูปก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะอันนี้ก็คือกริดจัตุรัสนะคะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวระบุระยะหนึ่งหน่วยนะคะอย่างเช่นเราอยากจะได้แบบใหญ่เล็กขนาดไหนก็กำหนดได้เลยนะคะถัดมานะคะกริดแบบที่สุดท้ายก็คือกริดสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะกริดสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยก็คือกริดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะเราก็สามารถระบุเขาเรียกว่า1ระยะ1หน่วยในแนวนอนในแกน x กับระยะ1หน่วยในแกน y ได้นะคะก็ไม่สัมพันธ์กันก็คือแยกกันก็จะกลายเป็นกริดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะแต่ส่วนใหญ่กริดที่ครูใช้ก็จะเป็นกริดสี่เหลี่ยมผืนกริดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะเพราะว่าครูว่ามันได้สัดส่วนดีแล้วนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปขยับเองก็ขยับเองมันก็ระยะ1หน่วยตามแนวแกน x กับ1หน่วยตามแนวแกน y ก็เท่ากันนะคะสัดส่วนมันก็สวยดีนะคะโอเคพอเรารู้จักรูปแบบกริดนะคะถ้าเกิดสมมติเวลาเราจะเขียนกราฟนะคะเดี๋ยวครูขอกลับไปกริดสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะนี่กริดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะกรณีที่เราจะเขาเรียกว่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปถ้าเรามีสมมติเรามีสมุดกราฟหรือเราสอนเรื่องกราฟกับนักเรียนนะคะโอเคเราก็จะเด็กก็จะรู้จักขั้วดับใช่ไหมคะจริงๆอาจจะมีที่มาก่อนว่ามันก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน2จำนวนนะคะต่อไปเราก็จะแสดงด้วยค่า x แล้วก็ค่า y ถูกไหมค่า x แล้วก็ค่า y ก็จะมีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วเราก็จะได้จุดที่อยู่ในเขาเรียกว่าใน2มิติอะค่ะในปริภูมิเนี้ยนะคะ
โพลีทูมที่เป็น2มิติเนี่ยนะคะว่าเป็นคู่อันดับถูกไหมแล้วก็จะนิยามคู่อันดับนะคะขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นต่อไปเราก็จะลงจุดนะคะจะลงจุดทีนี้เราก็มาดูที่เมนูกราฟนะคะเดี๋ยวก่อนจะลงจุดเนี่ยมันมีคำสั่งซ่อนกริดนะคะเราลองกดดูนะคะปุ๊บถ้าซ่อนกริดก็แสดงว่าไอ้เจ้าเส้นตารางอะค่ะมันก็จะหายไปมันก็จะเหลือเฉพาะแกนพิกัดแกน x และแกน y ให้เราเห็นเท่านั้นนะคะแต่ถามว่ายังลงจุดยังทำงานพื้นฐานยังทำงานเกี่ยวกับกราฟได้ไหมก็ได้เหมือนเดิมนะคะแค่ว่าไม่ได้โชว์กริดขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะก็ไม่ต้องตกใจแล้วก็อยากจะให้กริดแสดงแล้วก็เลือกที่มันก็สวิตช์กลับมาที่แสดงกริดนะคะต่อไปอีกหนึ่งคำสั่งก็คือคำสั่ง snap จุด snap เหมือนเขาเรียกว่าเป็นกริยาที่เราดีดนิ้วใช่ไหมเหมือน clap เนี่ย clap คือตบมือใช่ไหม snap ก็เหมือนดีดนิ้วอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้น snap จุดคืออะไรนะคะเดี๋ยวขอดูให้เราดูอารมณ์แบบไม่ snap จุดก่อนนะมีอารมณ์ได้ด้วยไม่ snap จุดก็คือสมมติว่าเวลาเราหยิบจุดต่างๆอะค่ะสมมตินี่ก็คือกระดาษแผ่นหนึ่งเวลาเราวาดรูปก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่ได้ใช้เมนูกราฟอะค่ะเราก็ถือว่าเป็นการลงจุดถูกไหมแต่เราไม่รู้พิกัดเท่านั้นเองว่าจุดนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งแกนพิกัดจุดนั้นมีพิกัดอะไรแต่พอเรามาเรียกว่าใช้การใช้มาเรียนเรื่องกราฟเนี่ยนะคะเราก็สนใจพิกัดจุดต่างๆที่อยู่ในตำแหน่งนั้นๆนะคะอย่างเช่นอะเราก็ลงไปเลยเราเห็นว่าจุดในที่นี้มันเหมือนกับอิสระเราก็ลงตรงไหนก็ได้ถูกไหมจิ้มลงไป1 2 3 4ให้ครบ4ควอดแรนต์ไปเลยนะคะแล้วเราก็ตั้งชื่อได้เช่นจุดนี้ชื่อว่าจุด A อย่างเงี้ยค่ะจุดนี้ชื่อว่าจุด B อย่างเงี้ยนะคะจุดนี้ชื่อว่าจุด C จุดนี้ชื่อว่าจุด D นะคะอย่างเช่นพอเราคลิกที่จุด A เราก็สามารถหาพิกัดของจุด A ได้นะคะเราก็ไปที่เมนูกราฟนะคะโทษทีค่ะเมนูการวัดค่ะเลือกพิกัดนะคะพิกัดของจุด A ก็จะโชว์มาว่า A นะมีพิกัดเป็นเท่าไหร่นะคะA เป็นคู่อันดับนะคะลบ 5.42 3.99 อย่างเงี้ยนะคะก็โชว์2ตำแหน่งB C D E B C D ก็ทำนองเดียวกันนะคะเรากดทีเดียวไปเลยปึ๊บอย่างเงี้ยนะคะแต่มันมีบางครั้งนะคะที่เราอยากจะลงจุดแล้วอยากได้จุดที่มีพิกัด X และ Y เป็นจำนวนเต็มนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คำสั่ง snap จุดอย่างเช่นถามว่าถ้าเกิดครูหยิบจุดมาแล้วเกิดครูกะให้ตรงกับกริดอย่างเงี้ยค่ะให้ตรงกับจุดตัดของไอ้เจ้ามุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างเงี้ยเล็งแล้วนะว่าตรงนะแต่จิมก็ยังเลื่อนได้อย่างเงี้ยถามว่าจุดเนี้ยจะมีค่า x แล้วก็ค่า y เป็นจำนวนเต็มหรือเปล่ามันก็ยังไม่แน่ถูกไหมเพราะว่าจุดของเรามันคือมันดูด้วยสายตามันดูยากนะคะเราก็เลยมีคำสั่ง snap จุดจุดนี้ซ่อนไปก่อนไม่มีอะไรนะคะเลือกที่ snap จุดนะคะกดที่ snap จุดปึ๊บยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้ลองเลื่อนจุด A ค่ะจุดที่มีอยู่แล้วก่อนพอเราเลื่อนจุด A นะคะเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับมีแรงดึงดูดให้ A เนี่ยวิ่งไปหาอะไรคะมุมหรือไปหาจุดตัดของเส้นตามแนวแกนนอนแล้วก็ตามแนวแกนตั้งถูกไหมเนี่ยมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยปึ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือคำสั่ง snap จุดจุดอื่นก็ทำนองเดียวกันนะคะหรือแม้แต่จุดที่เราหยิบไปวางใหม่เนี่ยถ้ามันมีคำสั่ง snap จุดอยู่นะคะถามว่าเราจะไปแบบวางฝืนไม่ให้มันวางบนจุดตัดได้ไหมก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่อะไรเนี่ยมันก็จะพาไปหาจุดตัดเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้คือคำสั่ง snap จุดอย่างเงี้ยนะคะอุ้ย e ของครูนี่ขนาดว่า snap แล้วนะยังไม่เป๊ะเลยนะโอเคประมาณนี้
โอเคได้นะทีนี้ใช้คำสั่งลงจุดเป็นแล้วคำสั่งลงจุดยังไม่ลงหมายถึงว่ากำหนดจุดหาพิกัดได้นะคะแล้วก็จะมีอีกค่ะจะมีคำสั่งลงจุดลงจุดนะคะคำสั่งลงจุดทีนี้เดี๋ยวขอเปิดหน้าใหม่นะก็เป็นกระดาษกราฟว่างๆนะคะสมมุติว่าถ้าครูมีจุด2จุดถ้าครูมีจุด2จุดครูอยากจะลงอย่างเงี้ยค่ะกำหนดนะสมมุติไปก็ไปเมนูกราฟลงจุดนะคะสมมุติครูกำหนดจุด A มีพิกัดเป็นถ้าอย่างเงี้ยจุดเราก็พอเรากำหนดจุดแบบนี้ค่ะมันเหมือนเป็นการลงจุดที่เราไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งของจุดได้ถูกไหมเพราะว่าเราใช้คำสั่งลงจุดนะคะอย่างเช่นA เป็น2 3แล้วเราก็ใส่พิกัดเสร็จนะเราก็เลือกกดที่วาดนะคะจุด A ก็จะไปปรากฏบนอะไรคะบนกระดาษกราฟของเรานะคะแต่เราไม่ได้ทำทีเดียวสมมติว่าเราอยากจะลงสัก5จุดได้ไหมได้ลงกี่จุดก็ได้ก็พิมพ์ข้อมูลไปกดวาดพิมพ์ข้อมูลไปกดวาดนะคะมันก็จะได้จุดทั้งหมดที่เราต้องการพอครบตามจำนวนแล้วก็ค่อยกดจบงานนะคะอย่างเช่น B มีพิกัดเป็นลบ1 4วาดปึ๊บจบงาน2จุดได้จุด A กับจุด B มานะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปขยับจุด A อะค่ะมันก็จะตรึงอยู่ที่จุดที่เรากำหนดเลยก็คือ2 3 B ก็จะมีพิกัดเป็น1 4วัดไปที่เมนูวัดแล้วก็เลือกพิกัดดูนะคะเราก็จะได้ตามนั้น A มีพิกัดเป็น2 3 B ลบ1 4นะคะโอเคไหมโอเคนะคะถัดมานะคะก็มันจะมีคำสั่งพารามิเตอร์ใหม่นะคะคำสั่งพารามิเตอร์ใหม่เช่นนะคะถ้าเราต้องการจะสอนเด็กต่อไปออกนึกถึงจังหวะออกไปเป็นครูละจะสอนเด็กเรื่องกราฟเส้นตรงกราฟเส้นตรงนะคะเด็กก็ต้องรู้อะไรบ้างส่วนประกอบของรูปทั่วไปของสมการเส้นตรงใช่ไหมคะจะเขียนให้อยู่ในรูป y เท่ากับ mx บวก c หรือ y เท่ากับ ax บวกหรือว่า ax บวก by บวก c เท่ากับ0ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะบอกให้เห็นอยากจะบอกเด็กให้เห็นถึงลักษณะความชันของเส้นตรงระยะตัดแกน y เราก็จะพิจารณาสมการ y เท่ากับ mx บวก c ใช่ไหมคะเอาหน้านี้เลยนะทีนี้สมการ y เท่ากับ mxบวก c นะคะy เท่ากับ mx บวก c ทีนี้เราก็ต้องกำหนดค่าอะไรคะค่า m กับค่า c ถูกไหมที่เป็นตัวที่เป็นความชันกับระยะตัดแกน y นะคะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราก็ต้องกำหนด m กับ c ออกมาก่อนแล้วก็ครูจะสร้างสมการนี้นะคะโดย m กับ c ที่ครูกำหนดขึ้นแล้วก็สามารถเปลี่ยนค่าได้เราเรียกว่าค่าพารามิเตอร์นะคะอย่างเช่นครูไปที่เมนูกราฟแล้วก็เลือกพารามิเตอร์ใหม่อย่างเช่นครูกำหนดค่าให้มันสอดคล้องเลยก็ให้ชื่อ m ค่าเนี่ยเราปรับได้นะคะเราอาจจะไม่ได้ปรับในนี้ก็ได้เพราะมันเปลี่ยนค่าได้ถูกไหมครูว่าเป็น1 นี่แหละหน่วยไม่กำหนดตกลงถ้าเรากดที่คีย์บอร์ดอะค่ะกดบวกค่ามันก็เพิ่มขึ้นกดลบค่ามันก็ลดลง
โอเคไหมปึ๊บ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 ได้หมดนะคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างหรือว่าเพื่อให้เห็นลักษณะกราฟเมื่อค่า m เปลี่ยนไปทำนองเดียวกันแล้วก็ไปที่เมนูกราฟแล้วก็กำหนดพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งก็คือพารามิเตอร์ c ใช่ไหมคะm กับ c นะคะจากนั้นเราจะเขียนกราฟเส้นตรงนี้โดยที่เรากำหนดพารามิเตอร์2ตัวนี้นะคะให้เราไปที่เมนูกราฟนะคะเมนูกราฟนะคะแล้วก็ไปที่ฟังก์ชันใหม่ก่อนก็ได้ฟังก์ชันใหม่นะคะแล้วก็สมการของเราอะค่ะจะอยู่ในรูปของ y เท่ากับอยู่แล้วอย่างเช่นครูเลือกที่ m เพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นมาให้เลยว่าfx เท่ากับ m คูณ x นะคะเนี่ย m คูณ x แล้วบวกด้วย c m กับ c เราไปเลือกที่พารามิเตอร์ที่เรากำหนดนะคะfx เท่ากับ m คูณ x บวก c กดตกลงปึ๊บยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะทีนี้เราก็อย่างนี้ค่ะคลิกขวานะคะคลิกขวาแล้วก็ไปที่เขียนกราฟของฟังก์ชันหรือถ้าไม่คลิกขวาก็กลับไปที่เมนูกราฟก็ได้แล้วก็สั่งเขียนกราฟก็ได้ปึ๊บเหมือนกันนะคะเราก็จะได้เส้นตรงนะคะที่แสดงความสัมพันธ์ y เท่ากับ mx บวก c ออกมานะคะโอเคเดี๋ยวครูขอเวลา2นาทีแป๊บหนึ่งมีโทรศัพท์แป๊บเดียวนะคะโอเคนะคะโอเคทีนี้เนี่ยถ้าเราสร้างเส้นตรงเส้นนี้โดยการกำหนดพารามิเตอร์ค่ะเราจะสามารถอย่างเช่นนึกภาพว่าเราจะไปสอนเด็กใช่ไหมคะเราก็ m ตัวนี้ค่ะเราก็สามารถเปลี่ยนให้เขาดูได้ว่าเขาก็จะได้เห็นชัดเจนเลยว่า m ตัวนี้แทนความชันใช่ไหมสัมประสิทธิ์ของ x อะแทนความชันของเส้นตรงอย่างเช่น m เป็น2ความชันเป็นบวกนะคะกราฟเนี่ยจะทำมุมแหลมกับแกน x ในทิศทวนเข็มนาฬิกานะคะในขณะเดียวกันถ้า m เป็นลบm เป็นลบนะนี่ m เป็น0ใช่ไหมคะถ้า m เป็น0กราฟก็ขนานแกน x นะคะถ้า m เป็นลบนะคะกราฟก็จะทำมุมป้านกับแกน x ในทิศทวนเข็มนาฬิกาเช่นกันนะคะติดลบมากก็ทำมุมป้านนะคะแต่ว่ามันก็จะชันขึ้นนะคะโอเคในขณะเดียวกันนะคะก็ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของค่า c ด้วยนะคะอย่างเช่นค่า c อะค่ะc เนี่ยเราบอกว่าเป็นระยะตัดแกน y ใช่ไหมนี่ c เป็น1นะคะก็ตัดแกน y ที่พิกัด1 0นะคะ0 1นะคะถ้า c เป็น2เป็นไงกราฟมันก็ขยับขึ้นถูกไหม c เป็น3 4 5 6 7หรือแม้แต่ c เป็นลบนะคะปึ๊บ c เป็น0นะคะกราฟของเราก็เป็นไงคะผ่านจุดกำเนิดนะคะc เป็นลบ1ลบ2เป็นลบ3แล้วนะคะลบ4ลบ5ลบ6ว่าไปเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ภาพมันก็จะชัดเจนขึ้นโดยที่พอเราเปลี่ยน m แล้วก็ c กราฟมันก็จะเปลี่ยนตามนั้นเลยนะคะโอเคนะอันนี้สำหรับกรณีที่เป็นสมการเส้นตรงก็เราก็สามารถประยุกต์ใช้เนี่ยค่ะนำค่าพารามิเตอร์เนี่ยไปสร้างฟังก์ชันแล้วก็เขียนกราฟนะคะของสมการในรูปแบบต่างๆจะเป็นสมการกำลัง2ก็ได้นะคะที่ได้กราฟออกมาเป็นพาราโบลาใช่ไหมยกตัวอย่างนะคะพาราโบลาก็สมการทั่วไปของพาราโบลานะคะก็จะเป็น y เท่ากับ ax ยกกำลังใช่ไหมคะt
ax ยกกำลังสองบวกด้วย b x บวก c นะคะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเรากำหนดค่าพารามิเตอร์เนี่ยนะคะจริงๆมันก็จะมีเงื่อนไขด้วยว่า a ของเราต้องไม่เป็น0ใช่ไหมคะ a เป็น0มันก็จะเหลือสมการเชิงเส้นเนาะโอเคทีนี้พารามิเตอร์ที่เรากำหนดเราต้องกำหนดกี่ตัวคะ3ก็คือค่า a b แล้วก็ c นะคะอ่ะแล้วก็ไปกำหนดพารามิเตอร์ค่ะ aB แล้วก็ C โอเคแล้วก็ไปเขียนกราฟได้เลยค่ะจริงๆเราจะสั่งเขียนกราฟเลยก็ได้นะถ้าเราใช้คำสั่งเขียนกราฟนะคะเราก็เขียนฟังก์ชันพร้อมกับได้กราฟเลยนะคะอย่างเช่นของเราก็จะเป็น y เท่ากับ a ตรงนี้ต้องกดเครื่องหมายคูณด้วยนะคะคูณ x ยกกำลัง2บวกด้วย b คูณ x นะคะแล้วก็บวกด้วย c ปึ๊บกราฟก็จะมาคู่กับอะไรเลยคะนี่ก็จะมาคู่กับสมการเลยนะคะมาคู่กับฟังก์ชันเลยเราจะเห็นว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยนะคะลักษณะกราฟเนี่ยเราท่องมาตลอดถูกไหมว่าถ้าเราก็ต้องไปสอนเด็กนั่นแหละ a ไม่เป็น0นะแต่ถ้า a มากกว่า0เราจะได้พาราโบลาหงาย a น้อยกว่า0จะได้พาราโบลาคว่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยอันนี้เราเปลี่ยนแค่ a นะถ้า a เพิ่มขึ้นนะคะจริงๆมันก็มีลักษณะของพาราโบลาที่สอดคล้องกับค่า a อีกก็คือว่าถ้าเป็นไงคะค่าสมบูรณ์ของค่า a ยิ่งมากกราฟจะยิ่งแคบลงนะคะหรืออันนี้ถ้าติดถ้าบวกมากๆหรือเนี่ยอันนี้กรณีที่เป็นไงคะก็บอกให้เด็กดูว่ากรณีนี้นะถ้า a เป็น0มันก็จะได้กราฟเส้นตรงถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงสมการกำลังสองเนี่ย a ต้องไม่เป็น0นะคะเนี่ยถ้า a เป็นลบเราก็จะได้พาราโบลาคว่ำนะคะยิ่งติดลบมากค่าสมบูรณ์ของ a ก็ยิ่งมากเช่นกันนะคะกราฟก็จะยิ่งแคบลงนะคะอันนี้คือค่า a นะคะค่า a ทำนองเดียวกันนะคะ b กับ c ก็มีผลกับตำแหน่งของอะไรคะจุดยอดของกราฟด้วยเพราะว่าจากสมการในรูปทั่วไปอะค่ะถ้าเราปรับให้เป็นสมการในรูปแบบมาตรฐานก็จะได้เป็น y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k ใช่ไหมคะซึ่งฟอร์มนั้นซึ่งจากฟอร์มที่ครูกรอบสีชมพูเนี่ยกลายเป็นฟอร์มมาตรฐานเราก็สามารถทำได้โดยใช้กำลัง2สมบูรณ์เข้ามาช่วยนะคะเราก็จะได้ค่า h ค่า k ในเทอมของ a b แล้วก็ c คุ้นไหม h จะเท่ากับลบ b ส่วน2 ak จะเท่ากับ 4ac ลบ b กำลัง2ส่วน 4a อันนี้ลองไปทำได้นะคะไปพิสูจน์ได้เลยโอเคทีนี้เนี่ยเราก็อาจจะปรับค่า b ให้เด็กดูว่ามันเกี่ยวข้องกับพิกัดของจุดยอดนะคะอันนี้ b มากขึ้นนะคะอันนี้ c ติดลบลงไปถ้า c เป็นบวกก็ขยับขึ้นนี่เป็นต้นเนาะก็ขึ้นอยู่กับเราจะพิจารณาสมการนะคะเช่นถ้า h ถ้าเราจะใช้การเลื่อนขนานใช่ไหมปรับ h ปรับ k มันก็จะเป็นการเลื่อนขนานตามแนวแกน x ไปทางขวาหรือทางซ้ายค่า k ก็เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงนะคะจะประยุกต์ใช้ในกรณีที่เป็นสมการดีกรี3ดีกรี4ได้หมดนะคะก็กำหนดเป็นพารามิเตอร์นะคะเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์นะคะหรือว่าให้เห็นลักษณะกราฟกับค่าพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนไปนะคะโอเคถัดมานะคะเราก็สามารถหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้ด้วยนะคะเช่นเนี่ยเราเห็นกราฟของฟังก์ชัน f(x) ใช่ไหมคะถ้าเราหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f(x) อย่างเช่นถ้าเกิดครูอยากจะหาค่า
สูงสุดหรือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์อย่างเงี้ยค่ะแต่จริงเราเห็นกราฟอยู่แล้วแหละว่าจริงๆจุดยอดอ่ะคือจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ใช่ไหมทีนี้เนี่ยถ้าเราเห็น fx นะคะเราก็อันนี้เรามองว่าเราจะใช้คำสั่งนะเราก็อนุพันธ์ของฟังก์ชันก็คือ f'x นะคะปกติเราก็ให้อะไรคะ f'x เท่ากับ0ค่าที่เราได้ก็คือค่าวิกฤตถูกไหมนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบค่าวิกฤตนั้นว่าค่าวิกฤตนั้นจะให้ค่าสูงสุดหรือต่ำสุดแต่ในกรณีที่เป็นสมการกำลังสองเนี่ยจริงๆไม่ต้องก็ได้เราเห็นไปแล้วว่าถ้าเป็นพาราโบลาหงายเนี่ยมันมีค่าต่ำสุดอยู่แล้วนะคะค่าต่ำสุดนั้นก็คือค่า y เท่ากับ k นั่นเองนะคะจุดต่ำสุดก็คือจุดยอดของพาราโบลานั่นแหละนะคะโอเคก็ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันอะไรนะคะก็สามารถหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้นะคะโอเคถัดมานะคะเดี๋ยวตารางเดี๋ยวค่อยสร้างนะคะโอเคถัดมาเดี๋ยวครูจะอันนี้กราฟของสมการไม่ใช่โทษทีถ้าเรามีสมการเราสามารถเขียนกราฟได้ใช่ไหมคะกำหนดในรูปแบบของฟังก์ชันแล้วก็สร้างเขียนกราฟออกมาทีนี้ถ้าเป็นอสมการบ้างล่ะอสมการเช่นยกตัวอย่างให้ดูนะคะให้เขียนกราฟของอสมการ x มากกว่าหรือเท่ากับ0ซึ่งถ้าเราแบ่งแกนพิกัดถ้าเราแบ่งแกนพิกัดใช่ไหมคะนี่จุดกำเนิดนะคะนี่จุด O นะปึ๊บนะคะx มากกว่าหรือเท่ากับ0ก็คือต้องเป็นซีกอะไรคะซีกขวาถูกไหมซีกขวาก็คือควอดแรนต์1กับควอดแรนต์4ถูกไหมคะที่ x เป็นบวกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแสดงนะคะอสมการ x มากกว่าหรือเท่ากับ0ก็คือเป็นบริเวณแรงเงาในควอดแรนต์1กับ4ทีนี้ในโปรแกรม GSP เนี่ยเราก็สามารถทำได้อย่างเช่นอันนี้ขวาจะไม่ได้แรงเงาตั้งแต่ต้นนะอันนี้คือตอนจบเราจะได้อะไรคะบริเวณที่แรงเงาเป็นบริเวณในด้านทางควอดแรนต์1กับ4ปึ๊บอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นกราฟที่แสดงอสมการ x มากกว่าหรือเท่ากับ0ทีนี้เดี๋ยวเรามาทำกันนะปึ๊บอันนี้แบบว่าขี้เกียจใช่ไหมขี้เกียจไถกับมือก็ใช้สร้างปุ่มแสดงการทำงานการเคลื่อนไหวเข้ามาช่วยนะคะโอเคเดี๋ยวครูลอกตัวนี้ไปเดี๋ยวเราจะมาเขียนกราฟของอสมการ x มากกว่าหรือเท่ากับ0กันนะคะโอเคก่อนอื่นเราก็สร้างแกนพิกัดก่อนนะคะครูก็ใช้พิกัดฉากนี่แหละนะคะกริดจัตุรัสตรงนี้เราขยายเพิ่มได้นะโอเคทีนี้สมการ x มากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยเราทราบว่าก็คืออยู่ทางฝั่งขวาใช่ไหมคะควอดแรนต์1กับควอดแรนต์4นะคะทีนี้เราจะแรงเงาอะค่ะซีกนี้ทั้งหมดนะคะจริงๆเราจะใช้ตัวช่วยก็คือมันจะมีคำสั่งที่เมนูแสดงผลก็คือคำสั่งสร้างรอยจำได้ไหมเหมือนกับสอบครั้งที่แล้วไหมครูให้สร้างรอยด้วยไหมมีคำสั่งสร้างรอยนะคะโอเคสร้างได้ก็ลบได้ก็มีสร้างรอยมีลบรอยนะคะโอเคก็เริ่มต้นนะคะมันมีจุดเนี้ยค่ะจุดที่ติดมากับกราฟอยู่แล้วก็คือจุดที่แสดงตำแหน่ง1หน่วยใช่ไหมคะครูก็ใช้จุดนี้แหละนะคะในการสร้างรังสีครูสร้างรังสีนะคะก็ปึ๊บก็ใช้จ
จุดแรกในการสร้างรังสีจุดเริ่มต้นก็คือจุดกำเนิดจุดที่สองก็คือจุดที่แสดงตำแหน่ง10นะคะโอเคแล้วก็นี่คือรังสีที่เราสร้างขึ้นนะคะแล้วเราก็หยิบจุดไปวางบนอะไรคะบนรังสีค่ะปึ๊บจุดนี้เราก็จะสังเกตว่านะคะมันก็จะเคลื่อนที่ได้บนรังสีนี้เท่านั้นนะคะมันก็จะไม่ไปฝั่งที่เป็น x เป็นลบนะคะเพราะเป็นจุดที่อยู่บนรังสีนะคะปึ๊บ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 ได้ไหมคะจากนั้นครูก็สร้างเส้นตั้งฉากค่ะก็สร้างเส้นตั้งฉากให้ตั้งฉากกับรังสีแล้วก็ผ่านจุดกึ่งอิสระจุดนี้นะคะสร้างเส้นตั้งฉากปึ๊บโอเคเริ่มจะเห็นเขาๆแล้วนะทีนี้สิ่งที่ครูจะทำต่อไปก็คือครูจะสร้างรอยของเส้นตั้งฉากนะคะครูก็เลือกที่เส้นตั้งฉากเลยค่ะแล้วก็ไปที่เมนูแสดงผลนะคะแล้วก็เลือกสร้างรอยเส้นตั้งฉากปึ๊บยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราลองอะไรคะลองขยับจุดกึ่งอิสระนี้นะคะค่อยๆขยับปึ๊บมันก็เหมือนกับเรากำลังแรงเงาบริเวณนะคะที่อยู่ในควอดแรนต์1กับควอดแรนต์4อยู่นะคะเนี่ยค่ะชึดๆๆถ้าเราไม่อยากขยับกับมือเป็นไงคะเราก็ใช้ตัวช่วยตัวช่วยก็คือปุ่มแสดงการทำงานใช่ไหมอย่างเช่นเดี๋ยวครูขอลบรอยก่อนนะคะก็ไปที่เมนูแสดงผลแล้วก็ลบรอยแล้วก็เลือกที่จุดนี้ค่ะจุดกึ่งอิสระจุดนี้นะคะแล้วก็ไปที่เมนูแก้ไขปุ่มแสดงการทำงานการเคลื่อนไหวอันนี้ครูไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะก็ใช้ชื่อนี้ไปเลยนะคะไปทั้งสองทิศทางอัตราเร็วเราจะเร็วไหมเร็วไปเลยเร็วปึ๊บมันก็ปืดให้เลยนะคะเหมือนมีอุปกรณ์ทาสีนะคะรอบสองนะมันจะกลับมาพอดีว่ามันได้แรงเงาหมดเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นบริเวณถูกไหมคะที่สอดคล้องกับก็คือทุกๆจุดที่อยู่ในบริเวณที่แรงเงานี้นะคะมีค่า x ที่มากกว่าหรือเท่ากับ0ทั้งหมดนั่นเองนะคะสอดคล้องกับอสมการโอเคสมมุติสอนห้องนี้เสร็จใช่ไหมเราจะไปสอนห้องถัดไปแล้วก็ลบรอยนะคะเท่านั้นเองลบรอยปึ๊บแล้วพอไปสอนอีกห้องนึงเราก็เป็นไงคะนี่อันนี้ยังไม่ค่อยเนียนนะแล้วก็เลื่อนจุดนั้นมาไว้ก่อนนะคะปึ๊บนะคะได้ไหมได้ทีนี้เดี๋ยวลองให้เขียนกราฟเองเป็นกราฟของสมการy มากกว่าหรือเท่ากับ0เขียนให้ครูดูอันนี้เสร็จไหมลูกโอเคเดี๋ยวลองทำเองดูนะเขียนกราฟของอสมการ y มากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะโอเคลองทำดูนะคะโอเคได้ไหมคะกราฟของอสมการ y มากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะก็ถ้าเราดูปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นว่าจุดที่สอดคล้องกับอสมการนี้นะคะก็คือทุกจุดต้องมี y มากกว่าหรือเท่ากับ0ก็คือเป็นครึ่งบนใช่ไหมคะควอดแรนต์1แล้วก็ควอดแรนต์2ของจตุภาคนะคะเนี่ยด้านบนนะคะครึ่งบนนั่นเองโอเคทีนี้เราก็นึกภาพว่าเดี๋ยวเราจะต้องสร้างรอยแน่ถูกไหมนะคะแต่ทีเนี้ยเริ่มต้นยังไงดีอะคืออาจจะมีมากกว่า1วิธีก็ได้นะเนื่องจากมีตอนที่เราสร้างรังสีบนแกน x อะค่ะมันมีจุด10มาให้เราอยู่แล้วใช่ไหมคะในที่ถ้าเกิดครูหยิบจุดไปวางก่อนสมมุตินะ
หยิบจุด1จุดไปวางไม่ต้องตั้งชื่อก็ได้นะคะจากนั้นครูสร้างรังสีให้จุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกำเนิดแล้วก็จุดปลายอยู่ที่ไม่ใช่ทุกทีแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะไปวางทับกับจุดที่ครูกำหนดขึ้นนะคะแต่มันก็จะมีประเด็นว่าอ๋อจุดนี้มันเป็นจุดอิสระนี่เพราะฉะนั้นมันก็สามารถเลื่อนลงด้านล่างได้ด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือซ่อนเลยซ่อนจุดนี้นะคะพอซ่อนจุดนี้ปุ๊บเราก็เอาจุดใหม่ไปวางบนอะไรของเราแทนคะรังสีเอาลงจุดไปเองเลยก็ได้นะคะปุ๊บเดี๋ยวเนี่ยต้องให้มั่นใจว่าเป็นจุดที่อยู่บนรังสีจริงๆไม่ใช่อยู่บนแกน y นะคราวนี้เป็นไงคะเลื่อนลงได้อีกไหมไม่ได้แล้วนะคะพอไม่ได้แล้วเราก็ปุ๊บครูก็สร้างอะไรเลยสร้างเส้นตั้งฉากเนาะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราสร้างรอยก็จากนี่ปื๊ดขึ้นไปดีไหมโอเคเราจะสร้างปุ่มแสดงการทำงานก็ได้นะเดี๋ยวครูสร้างรอยก่อนเดี๋ยวก็ถ้าติดเกินเดี๋ยวหาจุดไม่เจออีกนะฮะครูสร้างโทษทีค่ะไปที่เมนูแสดงผลแล้วก็สร้างรอยเส้นตั้งฉากปึ๊บขยับเองก่อนไหมนี่นะคะหรือจะสร้างปุ่มแสดงการทำงานก็แล้วแต่เราเลยสร้างเป็นแล้วนะปุ่มแสดงการทำงานนะคะถ้าสร้างปุ่มแสดงการทำงานก็ดีมันก็เราไม่ต้องเป็นไงคะยังไม่ต้องวนหลายรอบนะคะโอเคก็จะได้กราฟของอัตสมการ y มากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะได้กันไหมได้ใช่ไหมนะเปิดกลับไปดูหน้าเด็กๆหน่อยปิดกล้องที่หน้านี้ปิดกล้องกันหมดแล้วไหนดูสิโอเคโอเคได้เห็นหน้าหน่อยได้สดชื่นหน่อยนะคะโอเคเรียบร้อยต่อมาถ้าเป็นอัตสมการอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นอะไรนะเขาเรียก x มากกว่าหรือเท่ากับ0 x น้อยกว่า0อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่แบ่งครึ่งด้วยแกน x หรือแกน y เป็นอัตสมการทั่วๆไปเช่นมาสร้างอัตสมการใหม่เลยให้เป็นข้อ3เอาอะไรดีเอา 5x ลบ 2y น้อยกว่าบ้างนะน้อยกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่ดีสิบสองสมมติโอเคนี่กลุ่มเราไล่ไปนะเราก็เงียบครูก็ไปพักเดียวเนี่ยจะจบเหมือนเท่ากลุ่มเช้าแล้วเนี่ยกลุ่มเช้าจะจบไปแค่นี้ค่ะถามบ้างเร็วเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับนี้พิมพ์ยังไงอะคะอ๋อนี่ลูกเอาตรงนี้ค่ะของลูกขึ้นแถบไอ้นี้ไหมแถบไอ้เขาเรียกว่าเครื่องมือด้านล่างอะค่ะที่มันจะมีลักษณะตัวพิมพ์ขนาดอักษรขึ้นไหมหรือไม่ก็ไปที่เมนูแสดงผลนะคะแล้วก็มันจะมี
คำที่อ่ะซ่อนแถบถ้าเกิดครูแสดงอยู่มันก็จะขึ้นถามว่าครูจะซ่อนไหมอ่ะของหนูถ้ามันไม่ขึ้นหนูก็บอกว่าอ่ะหนูจะแสดงมันก็จะเป็นเนี่ยแสดงแถบรูปแบบอักษรค่ะมันก็จะขึ้นมาอยู่ที่ด้านล่างนะคะพอด้านล่างปุ๊บนะคะเราก็จะมีพวกสัญลักษณ์พวก equation ต่างๆนะคะแล้วก็ท้ายสุดอะค่ะไอ้ล็อกท้ายสุดอะปุ่มท้ายสุดมันจะเป็นหัวลูกศรชี้ลงแล้วก็ถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยเขาจะเขียนคำว่าสัญลักษณ์นะเราก็กดขึ้นมาหนูเห็นหน้าจอที่ครูกดขึ้นมาไหมเห็นค่ะอาจารย์จ้ะเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะก็มาเลือกตรงนี้นะคะโอเคค่ะได้นะคะทีนี้การที่เราจะเขียนกราฟของอสมการ 5x ลบ 2y น้อยกว่าหรือเท่ากับ12เนี่ยก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเขาเรียกว่ามีกราฟของสมการ 5x ลบ 2y เท่ากับ12ก่อนถูกไหมถ้าเราพิจารณาสมการ 5x ลบ 2y เท่ากับ12ถ้าเราย้ายข้างสมการให้อยู่ในเทอม y เท่ากับ y จะเท่ากับเท่าไหร่คะ12หรือ 5x ลบ 12เอาแบบไหนดีเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเครื่องหมายด้วยใช่ไหมเพราะว่า y มันเท่ากับนะถ้าง่ายๆเลยอ่ะเราก็จะได้ลบ 2y ถ้าเราจัดรูปสมการก่อนนะจากสมการห้า x ลบ 2y เท่ากับ12มีการพิมพ์พวก equation อะไรมันไม่ได้แบบสวยเหมือนในแมทไทยเนาะเราก็จะได้เราเป็นเครื่องหมายเท่ากับหรอกเราก็จะได้ลบ2y เท่ากับเท่าไหร่คะ12ลบ 5x ใช่ไหมโอเคเด็กๆยังอยู่นะครูตกใจคิดว่าซูมหลุดคิดว่าซูมหลุดโอเคแล้วเราก็จะได้ y เท่ากับเท่าไหร่คะย้าย2ย้ายลบ2ไปหารใช่ไหมครูสลับที่เนาะก็เป็นเศษตรงนี้เราเศษส่วนเราเอามาตรงจากตรงนี้ได้นะคะ 5xลบ12ส่วน2ใช่ไหมคะอันนี้ครูเอาลบ1ไปคูณตัวเศษเรียบร้อยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าพิมพ์ฟังก์ชันนี้ลงไปเพื่อจะเขียนกราฟนะโอเคก็ไปที่กราฟนะคะสั่งเขียนกราฟเลยก็ได้ค่ะก็มันอยู่ในเทอม y เท่ากับหรือ fx เท่ากับอยู่แล้วนะคะห้า x ลบ12ส่วน2นะคะนี่คือ fx ของเราเนาะแล้วก็ตรวจสอบที่หน้าจออีกทีว่าโอเคถูกต้องหรือเปล่านะส่วน2ทั้งหมดหรือเปล่าหรือส่วน2แค่12ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเรียบร้อยนะถูกต้องอันนี้ทำงาน1อย่างได้หลายอย่างไม่ต้องกำหนดระบบพิกัดนะคะกำหนดฟังก์ชันได้กราฟก็เลือกเขียนกราฟฟังก์ชันนะคะโอเคเดี๋ยวกูใช้ตัวหนาละกันตรงนี้
ปึ๊บเราจะสังเกตว่าเส้นของกราฟเนี่ยค่ะโปรแกรมมันจะเซตมาเป็นเส้นสีออกชมพูชมพูม่วงๆนี่แหละนะคะมันจะต่างกับเส้นตรงที่เป็นเส้นสีน้ำเงินใช่ไหมแล้วก็เส้นรอบวงของวงกลมเป็นเส้นสีเขียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะโอเคนี่เราก็ได้กราฟแล้วค่ะกราฟนี้เป็นสมการเส้นตรง y เท่ากับ 5x ลบ 12 ส่วน 2 นะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะได้กราฟของอัศมการนี้ค่ะมันก็จะมี2ฝั่งเนาะให้เราเลือกไม่ใช่เสียงดวงว่าเลือกถูกก็ถูกเลือกผิดก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้นะมีซีกบนซีกบนเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บกับซีกล่างเพราะฉะนั้นอัศมการของเราเนี่ยเป็นบริเวณที่แรงเงาซีกบนหรือซีกล่างบนหรือล่างหรือว่าจะพูดว่าไงซ้ายบนค่ะอะไรนะลูกซ้ายค่ะซ้ายก็คือซีกนี้เนาะซีกที่มีข้อความอยู่ใช่ไหมนะคะค่ะก็จริงๆง่ายๆก็หยิบสักจุดหนึ่งที่อยู่ในฝั่งในโซนนั้นน่ะนะคะมาแทนค่าแหน่สมการดูถ้าสมการเป็นจริงก็ใช่นะคะเช่นง่ายๆเลยเอาหยิบจุดกำเนิดมาใช่ไหมเนี่ยจุดกำเนิดจุดกำเนิดก็แทนไป x เป็น0 y เป็น0 0น้อยกว่า12จริงไหม0น้อยกว่าหรือเท่ากับ12จริงก็ซีกบนนะคะไม่ต้องไปเลือกยากๆแบบอะไรดีลบ 5.8 อะไรแบบเนี้ยไม่ต้องเลือกง่ายๆนี่แหละเห็นชัดใช่ไหมหนูก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมโอเคต่อมาพอเราจะได้เรารู้แล้วว่าต้องแรงเงาซีกบนทีนี้ให้แรงเงาเองลองแรงเงาก่อนเอ๊ะแล้วจะแรงเงายังไงหน้าให้ได้เนี่ยบริเวณซีกบนเลยให้เวลา5นาทีเดี๋ยวเราจะเลิกเร็วเกินไปนะคะเมื่อเราจบก่อนกลุ่มนู้นอีกแล้วโอเคเดี๋ยวลบที่รอยออกไปใช่ไหมแล้วก็ลบรอยแล้วก็สร้างลองสร้างให้เพื่อนดูใหม่เลยแล้วหนูจะหยิบสมการไปแล้วก็โอเคได้อันนี้เหลือแต่เฉพาะจังหวะสร้างไว้เมื่อกี้ค่ะค่ะแล้วก็หนูหาจุดตัดแกนเริ่มแรกที่หนูทำนะคะหนูหาจุดตัดแกน y ก็คือให้แทนค่า y เท่ากับ0แล้วก็หาค่า x ออกมาค่ะแล้วก็สร้างจุดตัดแกน x ใช่ไหมหนูหาจุดตัดแกน x ใช่ค่ะสร้างจุดตัดแกน x และหลังจากนั้นก็เมื่อกี้เราได้จุดเส้นกราฟมาแล้วนะคะแล้วเราก็ได้จุดตัดแกน x และหนูก็สร้างจุดบนกราฟค่ะค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยหนูเอาจุดสองจุดสร้างเส้นตรงและเอาจุดกับเส้นตรงเนี่ยสร้างเส้นตั้งฉากค่ะและเราเอาสร้างจุดบนเส้นตั้งฉากนี้และสร้างรังสีฝั่งซ้ายค่ะก็คือเอาจุดบนฟังก์ชันของเราแล้วก็คลิกที่จุดบนเส้นตั้งฉากสร้างรังสีหลังจากนั้นตอนนี้จะมาซ่อนก่อนนะคะก็คือซ่อนจุดที่เราใช้สร้างรังสีเมื่อกี้และเส้นตรงและเส้นตั้งฉากซ่อนอ็อบเจกต์นะคะแล้วเราก็เอาจุดมาวางบนรังสีจะได้ไม่ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวานะคะและเราจะสร้างเส้นขนานกับฟังก์ชันของเราเพื่อที่จะให้มันแรงเงาทั้งหมดนะคะอันนี้กับจุดสร้างอันนี้มันน่าจะเป็นฟังก์ชันอยู่เดี๋ยวสร้างเส้นตรงทับอีกทีนึงก็ได้ค่ะจริงๆเราสามารถซ่อนกราฟได้แล้วก็ใช้เส้นตรงแทนฟังก์ชันนั้นได้เลยนะคะและตอนนี้เราสร้างเส้นขนานนะคะ
ทีนี้เส้นขนานเราก็จะเคลื่อนที่ไปข้างบนได้ตามที่เราต้องการจะแรงเงาแล้วก็คลิกที่เส้นขนานของเราแดงผลสร้างรอยเส้นขนานและคลิกที่จุดแก้ไขปุ่มแสดงการทำงานการเคลื่อนไหวกำหนดความเร็วโอเคแล้วเราก็ลองเคลื่อนดูค่ะรอบนี้เสมอกันแล้วค่ะอันนี้ก็ได้ตามที่โจทย์ต้องการค่ะโอเคถูกต้องถูกต้องเลยค่ะสต็อปแชร์เลยนะคะค่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงมัทนาคือจังหวะตอนที่เพื่อนทำไมต้องสร้างทำไมเพื่อนต้องจริงๆ2จุดนั้นนะคะเป็นจุดใดๆก็ได้อย่างเช่นเรากำหนด2จุดคลิกขึ้นมาเลยบนกราฟอย่างเงี้ยค่ะกำหนดขึ้นมาเลยแล้วก็ได้ไหมอาจจะของหนูใช้เป็นจุดตัด1จุดใช่ไหมหาจุดตัดแกน x แล้วก็หาจุดตัดแกน y หรือเปล่าของหนูไม่ค่ะหนูเอาจุดมาวางเลยก็คือสร้างจุดบนกราฟก็คือสร้างจุดบนกราฟเลยใช่ไหมคะทีนั้น2จุดนั้นนะคะ1จุดคือเพื่อนหาจุดตัดแต่ถามว่าถ้าทั้ง2จุดนั้นเราหยิบจุดมาวางบนกราฟปกติได้ไหมได้เพราะว่าเหตุผลที่ทำไมเราต้องสร้างเส้นตรงขึ้นมาทับกราฟเป็นเพราะว่าเวลาเรามีกราฟอะค่ะโจทย์บอกว่าพอมันเป็นกราฟมันไม่ใช่ส่วนของเส้นตรงหรือเส้นตรงหรือรังสีเนี่ยเวลามีจุดอยู่เนี่ยเราไม่สามารถไปสร้างเส้นตั้งฉากไม่สามารถไปสร้างเส้นขนานถูกไหมบนทับบนกราฟนั้นได้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องสร้างเส้นตรงขึ้นมาแทนกราฟนั้นนะคะโอเคทีนี้ครูก็เสนอแนะนิดนึงว่าถ้าเกิดแบบเราพอเราสร้างเส้นตรงขึ้นมาทับปุ๊บเราสามารถซ่อนกราฟนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือทำเหมือนวิธีการที่เพื่อนทำเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวครูแชร์ให้ดูอีกรอบนึงเผื่อว่าใครไม่ทันนะคะก็เป็นกราฟเดียวกันนะคะกราฟนี้แหละนะคะแล้วก็ถ้าเกิดครูหยิบจุดไปวางเลยปึ๊บ2จุดสมมติครูตั้งชื่อว่าจุด M จะได้มีจุดอ้างอิงนะกับจุด N นะคะเสร็จแล้วครูก็ซ่อนเลยค่ะซ่อนกราฟแล้วก็ค่อยสร้างเส้นตรงนะคะขึ้นมาทับเลยปึ๊บเพราะฉะนั้นเส้นตรงนี้ก็จะแทนกราฟของฟังก์ชันนี้นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็ทำเหมือนที่เพื่อนทำเมื่อกี้ก็คือหยิบจุด1จุดใช่ไหมคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเราจะแรงเงาซีกบนเนาะหยิบจุด1จุดมาวางนะคะพอหยิบจุด1จุดมาวางปุ๊บหรือว่าใช้ M เลยก็ได้นะแล้วแต่ตรงนี้จริงๆมันมีหลายมันสามารถทำได้มากกว่า1แบบนะจริงๆใช้นะกูดูก่อนใช้ M เลยก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้จุดใหม่ก็ได้เนี่ยก็ครูหยิบจุด1จุดมาวางแล้วก็สร้างเส้นตั้งฉากปึ๊บนะคะทีนี้ครูก็สร้างรังสีนะคะก็ทำคล้ายๆกับเทคนิคตอนที่เราเขียนกราฟไวมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมคะแล้วก็สร้างรังสีให้อยู่ซีกนี้ถูกไหมคะแต่เนื่องจากจุดนี้มันเป็นจุดที่อยู่บนอะไรคะบนรังสีบนส่วนของเส้นตรงนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นครูก็ซ่อนจุดนี้แล้วก็หยิบจุดใหม่มาวางบนรังสีนี้แทนเนี่ยแล้วก็บอกว่านี่คือรังสีถูกไหมคะแล้วก็สร้างจุดบนรังสีไปอยู่สักไกลเลยนะคะเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ตรงนี้นะคะจริงๆมีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่ถ้าเกิดเราไม่ได้สร้างเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเหมือนมันธนาสร้างก็คือเนี่ยเพื่อนก็จะสร้างอะไรคะต่อไปสร้างพอได้จุดนี้ปุ๊บมันธนาสร้างเส้นขนานใช่ไหมสร้างเส้นขนานกับเส้นนี้ใช่ไหมคะ
แล้วก็ปึ๊บให้เลื่อนถูกไหมแล้วก็สร้างรอยนะคะแล้วก็เลื่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะถือหรือหลายคนบอกว่าแล้วทำไมไม่เดี๋ยวครูลบรอยก่อนนะถ้าอย่างนี้ได้ไหมหมายถึงว่าพอเรามีรังสีนี้แล้วเนี่ยสมมติครูซ่อนเส้นตั้งฉากนะสมมติว่าถ้าเกิดเรามีรังสีนี้แล้วเราให้เราสร้างรอยรังสีเส้นนี้เลยได้ไหมเราคิดว่าได้ไหมได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยก็ได้เหมือนกันค่ะมันก็แรงเงากันคนละทางถูกไหมก็ได้ทั้งสองแบบแต่ตรงถึงจังหวะนี้ค่ะเราก็จะใช้ปุ่มแสดงการทำงานเข้ามาช่วยก็ได้นะคะโอเคหรือว่าเอามาทั้งสองแบบนะนะแบบเดียวพอนะคะแบบเดียวพอโอเคได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นการเขียนกราฟของสมการนะคะก็จะเป็นการแรงเงาบริเวณนะคะที่เป็นจุดที่สอดคล้องกับสมการในข้อนั้นๆนะคะโอเคเดี๋ยวครั้งหน้านะคะครั้งหน้าเราก็จะมาพูดถึงเรื่องกราฟนะอันนี้ก็กราฟอยู่ละพูดถึงกราฟที่เป็นบทประยุกต์ของบทประยุกต์ของอนุพันธ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับการหาค่าสูงสุดต่ำสุดของพื้นที่ใต้กราฟหรือพื้นที่ที่อยู่ระหว่างกราฟ2เส้นที่กำหนดให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะโอเคครั้งหน้าก็จะมาเป็นโจทย์สไตล์นั้นนะคะโอเควันนี้ใครมีอะไรสงสัยอีกไหมคะได้นะอ๋อวันก่อนนั้นจุธามาศไหมครูลงครูยังไม่ลงให้ใช่ไหมคะคลิปของครั้งที่แล้วใช่ไหมหรือเปล่าเดี๋ยวไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยลง2คลิปรวบกันเลยนะคะจะเดี๋ยวค่อยลง2คลิปให้รวบกันเลยค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะก็เจอกันวันพุธหน้านะคะก็น่าจะจบได้แล้วแหละนะ GSP แล้วก็เราก็จะได้ไปพูดถึงโปรแกรมอื่นกันต่อก็คือโปรแกรม Word นะคะโอเคค่ะวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ